สวัสดีครับวันนี้ช่อง GG on the go ของเราได้มีโอกาสมาเที่ยวชมวัดเขาแพงม้านะครับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานับเป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่164โดยหลวงปู่ชานั่นเองนะครับเจ้าอาวาสปัจจุบันก็คือพระอาจารย์กนกนะครับซึ่งมีพระอาจารย์อนันต์อกินจโนนะครับเจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ซึ่งเป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่73จังหวัดระยองได้มาส่งร่วมกันบุกเบิกจบจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ครับก็ได้มีการจัดสร้างเจดีย์ศรีโพธิญาณแล้วเสร็จแล้วสวยงามมากๆเลยจึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านมาเที่ยวชมกันนะครับซึ่งทางวัดเขาแผงม้าเปิดให้เข้าชมทุกวันครับในเวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.โดยมีข้อพึงสำรวมสำหรับผู้ที่จะเข้าสักการะในพระมหาเจดีย์ก็คือให้ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะครับงดสูบบุหรี่งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับอนุญาตให้ถ่ายรูปได้นะครับในกิริยาสำรวมนะครับงดส่งเสียงดังครับเจดีย์ศรีโพธิญาณมี4ชั้นนะครับที่ชั้น3เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธปฏิมาไว้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานให้มาพร้อมทั้งนามเจดีย์ศรีโพธิญาณด้วยครับโดยบริเวณรอบนอกของพื้นที่ชั้น3นี่ก็สามารถเดินชมทัศนียภาพรอบๆวัดได้ครับเราก็กำลังจะไปที่ชั้น2ของเจดีย์กันครับถึงแม้จะเป็นวันที่แดดแรงนะครับแต่ก็ยังมีลมพัดโชยตลอดเวลาทั้งวันให้ความรู้สึกร่มเย็นมากเลยครับก็ที่บริเวณชั้น2ของเจดีย์ครับเป็นพื้นที่จะแสดงรูปเหมือนของครูบาอาจารย์และพิพิธภัณฑ์ครับโดยมีบทสวดสักการะรูปเหมือนครูบาอาจารย์ประจำอยู่ทุกๆรูปด้วยครับก็เชิญชมวิดีโอรีวิวสั้นๆไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
และนอกจากพื้นที่ชั้น1ของเจดีย์นี่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมแล้วนะครับก็ยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยครับปีมะแมราศีสิงห์ส่วนบริเวณชั้นใต้ดินนะครับเป็นห้องสมุดธรรมะเจดีย์ศรีโพธิญาณและชมภาพศิลปะงานพุทธประวัติบรรยายที่สวยงามมีหลายภาพเลยครับที่ความสูงระดับ500เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้อากาศดีมากเลยครับจากมุมนี้เห็นกำแพงม้าชัดเจนและหากพอมีประโยชน์บ้างฝากกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอถัดไปมาให้ชมนะครับขอบคุณที่รับชมครับ GG on the go